ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาคิดจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสวียอี้ฟานการที่หลงเชิญสังหารผู้คนไปมันทำให้พวกเขาเดือดดาลอย่างมากนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังไม่ไว้หน้ารองเจ้าสำนักฉะนั้นถึงได้ต้องการจะถามหาคำอธิบายชายชราที่เคยมีอยู่4 คนก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนกลายเป็น7 คนที่ยืนด้วยท่าทางที่ดูราวกับต้องการจะบีบบังคับให้เจ้าสำนักต้องมอบอธิบายชายชราทั้ง7 คนสวมชุดคลุมสีขาวโพลนเอาไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคือผู้อาวุโสสภาที่มีสถานะอันสูงส่งนอกเหนือจากผู้อาวุโสทั้ง7 คนแล้วก็มียอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกระดับสูงอยู่อีกกว่าหลายร้อยคนทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ไม่แยแสออกมาขณะที่มองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่เย็นชาเห็นได้ชัดว่าการที่หลงเชิญสังหารสิทธิสำนักไปภายในสำนักของพวกเขามันถือเป็นความอัปยศพวกเขาไม่สามารถแบกรับเรื่องนี้ได้ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกขั้นสูงกว่าหลายร้อยคนรายล้อมที่นี่เอาไว้ทำให้กลายเป็นภาพที่ดูน่ากลัวมากแต่หลงเชิญกลับไม่ได้สนใจคนเหล่านี้เลยด้วยซ้ำยอดฝีมือของสำนักมังกรสวรรค์กรดเทวะนั้นเป็นพวกที่มีระดับพลังที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรอีกฝ่ายไม่ได้สนใจเรื่องของพลังปราณพลังหลักฐานและจิตวิญญาณอยู่เลยเรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกขั้นสูงแต่กลับไม่มีรัศมีบารมีของเจ้าโลกอยู่เลยหากว่าเป็นโลกภายนอกระดับความแข็งแกร่งของงอพวกเขาจะเทียบเคียงได้แค่ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกระดับ3เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นและสภาวะพลังเองก็มั่นคงแค่หลงเฉินเพียงคนเดียวก็สามารถสังหารพวกเขาทั้งหมดได้ในดาบเดียวหากว่าไม่ได้สวมชุดเกราะอยู่เมื่อเห็นท่าทางที่อดดีของคนเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินเย้ยหยันออกมาหากว่าเขาลงมือก็รับประกันได้เลยว่าอีกฝ่ายจะไม่มีโอกาสได้เรียกเอาชุดเกราะแต่จะได้ไปพบกับโยมบาลก่อนแล้วเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้เป็นพวกที่กินอยู่สบายมานานถึงได้ไม่สามารถสัมผัสถึงความอันตรายได้อีกแล้วพูดง่ายๆคือกลุ่มคนโง่ก็เท่านั้นเหตุใดเจ้าสำนักถึงได้ไม่ออกมากันผู้อาวุโสสภาคนหนึ่งที่ถือไม้เท้าได้ส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาหลงเฉินเข้าใจถูกแล้วว่าอีกฝ่ายกำลังบีบบังคับให้เจ้าสำนักเลือกฝ่ายเจ้าแต่งตัวแบบนี้นี่พร้อมจะไปแล้วงั้นหรือกัวเหรินทำเป็นไม่ได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายแต่กลับมองไปทางชายชราทั้งหลายแล้วพูดออกมาช่วงแรกชายชราทั้ง7 คนยังไม่เข้าใจอะไรมากนักแต่หลังจากนั้นก็เข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายกำลังบอกว่าพวกเขาพร้อมอมที่จะตายแล้วชายชราคนหนึ่งส่งเสียงกู่ร้องออกมาชายชรายังไม่ทันได้พูดจบก่อนที่กัวเหรินจะเหวี่ยงฝ่ามือตบหน้าเขาอย่างจังถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีทักษะการเคลื่อนไหวที่พลิ้วไหวเหมือนดั่งหลงเฉินแต่ทว่าก็ยังสามารถตบหน้าของอีกฝ่ายที่อยู่ห่างออกไปได้อย่างแม่นยำไอ้แก่เจ้ารู้บ้างไหมว่ากำลังพูดอยู่กับใครเจ้าเชื่อไหมล่ะว่าวันนี้ข้าจะทุบตีสุนัขเท่าอย่างเจ้าให้อึราดเลยคอยดูกัวเหรินลูบแขนเสื้อของตัวเองพร้อมทั้งสาบแช่งออกมาการที่กัวเหรินทุบตีผู้อาวุโสภาแบบนี้มันทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงกันออกมาหลังจากที่หายตกตะลึงแล้วก็ส่งเสียงกู่ร้องพลางกระโจนเข้าใส่ด้วยท่าทางที่ต้องการจะฉีกร่างของเขาออกเป็นชิ้นๆมาสิแน่จริงก็เข้ามาฆ่าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าใครจะกล้าแต่ต้องฆ่าทันใดนั้นเองที่กัวเหรินได้ยกแผ่นป้ายสถานะขึ้นมาทำให้เมื่อคนอื่นได้เห็นมันก็ต่างแสดงสีหน้าที่โง่งมาออกมาตามๆกันตัวแทนเจ้าสำนักงั้นหรือพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นสถานะเดียวกันกับเจ้าสำนักหลังจากที่ทำการทดสอบเป็นเวลา10 ปีก็จะได้รับตำแหน่งเจ้าสำนักซึ่งทุกคนภายในสำนักนี้ต่างรู้ถึงกฎระเบียบข้อนี้ดีมันเป็นของปลอมอย่างแน่นอนหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องปลอมงั้นหรือไหนเจ้าลองไปทำมาสักอันดูสิกัวเหรินแสดงสีหน้าที่เย้ยหยันออกมาเมื่อได้เห็นสีหน้าที่ตกตะลึงจนดวงตาเบิกกว้างของทุกคนก็ทำให้เขารู้สึกสะใจไม่น้อยความรู้สึกอัดอั้นภายในจิตใจค่อยๆสลายหายไปเจ้าผู้อาวุโสสภาคนนั้นพยุงร่างของตัวเองกลับขึ้นมาพร้อมทั้งใช้ไม้เท้าชี้ไปทางกัวเหรินด้วยท่าทางที่เดือดดาลและจนร่างกายสั่นสะท้านแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรเจ้าอะไรที่บ้านของเจ้าไม่เคยสั่งสอนกันหรืออย่างไรว่าการชี้ใส่คนอื่นมันเป็นเรื่องเสียมารยาทตอนนี้ข้าน่ะเป็นเจ้าสำนักแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแทนแต่ก็หัดสุภาพกับข้าเสียบ้างไม่เช่นนั้นข้าจะพี่ใหญ่มันต้องพูดว่าอะไรนะสมองของกัวเหรินว่างเปล่าไปชั่วขณะก่อนที่จะหันไปถามหลงเฉินเขาเรียกว่าขัดคำสั่งเบื้องสูงหลงเฉินตอบกลับกัวเหรินเอามือตบน่องขาของตัวเองพร้อมพูดขึ้นว่า
ช่แล้วตอนนี้มันถึงที่ข้าพูดคำนี้บ้างละหากว่าพวกเจ้ากล้าขัดคำสั่งเบื้องสูงงั้นข้าจะตบพวกเจ้าเองตอนนี้กัวเหรินดูร่าเริงอย่างมากและไม่มีท่าทางของเจ้าสำนักอยู่เลยมันเป็นท่าทางที่ยียวนกวนประสาททำให้ผู้คนรู้สึกคันไม้คันมืออยากทุบตีเขาพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าสำนักจะยกตำแหน่งตัวแทนเจ้าสำนักให้กับอีกฝ่ายเมื่อมองดูท่าทางที่เป็นหนึ่งในใต้ล่าของกัวเหรินก็ทำให้พวกเขาหมดหนทางไอชาติชั่วการที่จะเป็นตัวแทนเจ้าสำนักได้มันต้องผ่านการยอมรับเสียก่อนพวกเราไม่ยอมรับสถานะของเจ้าผู้อาวุโสสภาส่งเสียงออกมาเจ้าโง่เจ้าแก่เลอะเลือนหรืออย่างไรตัวแทนเจ้าสำนักถือว่าเป็นเจ้าสำนักเจ้าเชื่อไหมล่ะว่าข้าจะตบเจ้าให้อีกรอบกัวเหรินแสดงสีหน้าที่ยะหยันออกมาเพราะว่าอีกฝ่ายมันเข้าใจอะไรบ้างกันเสวียอี้ฟานเจ้ากลับออกมาเดี๋ยวนี้นะนี่มันหมายความว่าอย่างไรชายชราส่งเสียงกูร้องอย่างดังแต่ท้ายที่สุดก็ไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะว่าตะเบงเสียงมากเกินไปหรือไม่ถึงได้สำลักออกมาอย่างรุนแรงเจ้ายังมีหน้ามาส่งเสียงกูร้องอีกนะรีบๆไปนอนในหลุมให้ลูกหลานเอาของมากราบไหว้ได้แล้วเจ้าจะตะโกนให้คอแตกอย่างไรก็เปล่าประโยชน์ตอนนี้เจ้าสำนักมอบตำแหน่งให้กับข้าไปแล้วนี่คือความเชื่อมั่นที่เขามีต่อข้าตอนนี้สรุปได้ว่าทุกอย่างภายในสำนักแห่งนี้ขึ้นอยู่กับข้าทำตัวให้มันดีไม่เช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนหากจะชำระหนี้แค้นเก่ากับเจ้ากัวเหรินแสดงท่าทางที่ยะหยันออกมาหลงเฉินที่มองดูอยู่ด้านหลังได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดคำพูดออกมาเพราะว่านี่มันไม่ต่างอะไรไปจากวานอนในชุดคลุมจักรพันดิเขาไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายอยากจะแสดงท่าทางที่ย้ายฟ้าเหนือทุกสิ่งออกมาแต่ตอนนี้กลับดูเป็นเพียงแค่อันธพาลที่ต้องการจะข่มขู่ผู้คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าตอนนี้กัวเหรินเป็นผู้สั่งการไม่ว่าอีกฝ่ายจะอยากทำอะไรก็ปล่อยไปกัวเหรินอย่าหวังเลยว่าคนจิตใจกับแคบอย่างเจ้าจะทำได้สำเร็จทันใดนั้นเองที่คนคนหนึ่งได้ก้าวออกมาถึงได้ทำให้หลงเฉินรีตาลงเล็กน้อยเพราะว่าอีกฝ่ายมีสภาวะพลังที่แข็งแกร่งและดวงตาที่สาดแสงสว่างไสวเรียกได้ว่ามันเป็นพลังปราโลหิตที่เปรียบได้ดั่งหงในหมู่ไก่เมื่อเทียบกับทุกคนภายในสำนักนี้แล้วนี่คือยอดฝีมือที่ไม่น่าจะได้ไปกว่าเฟิงเซียงเจ้าหมิงซวนและคนอื่นๆหากว่าคนเช่นนั้นสวมชุดเกราะก็จะทำให้ศักยภาพในการต่อสู้พุ่งทยานมากขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าไม่สามารถมองข้ามได้เลยหวังจือซูข้าจะใจแคบแล้วจะทำไมเจ้าจะกัดข้างั้นหรือกัวเหรินเย้ยหยันออกมาชายที่มีชื่อว่าหวังจือซูนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของสี่วีรชนเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสำนักแห่งนี้และดูถูกเขาอยู่เสมอเรียกได้ว่าพยายามกดขี่ทุกวิธีทางถึงแม้ว่าคนอื่นๆจะทำแบบเดียวกันแต่อีกฝ่ายเป็นคนที่ทำมันมากที่สุดข้ายอมรับไม่ได้จากกฎของสำนักเราคือหากว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งตัวแทนเจ้าสำนักก็สามารถท้าประลองได้เจ้ากล้ารับคำท้าของข้าหรือไม่หวังจือซูเย้ยหยันออกมาพี่ใหญ่ข้าเอาชนะมันไม่ได้แน่ๆข้าจะทำเช่นไรดีกัวเหรินส่งข้อความจิตวิญญาณไปหาหลงเฉินไม่เป็นไรยอมรับคำท้าของมันไปหลังจากนี้อีก3วันค่อยฆ่ามันหลงเฉินมองไปทางหวังจือซูแล้วเผยรอยยิ้มจังๆออกมาเพราะว่าในเมื่อกัวเหรินต้องการจะประกาศศักดาก็มีคนก้าวออกมารนหาที่ตายด้วยตัวเองแบบนี้หากว่าเทียบด้านพละกำลังแล้วกัวเหรินไม่ใช่คู่มือของหวังจือซูเสียด้วยซ้ำไม่เพียงแค่หวังจือซูเท่านั้นแต่นั่นรวมถึงตัวของเซี่ยหลิวและเหลงหุ่ยเช่นกันมันเป็นเพราะว่าระยะเวลาที่เขามาถึงที่นี่มันสั้นเกินไปยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ก็ถูกกดขี่อยู่ตลอดถึงได้ทำให้ไม่ได้รับทรัพยากรใดๆมาเลยยิ่งไปกว่านั้นคือตัวหวังจือซูและคนอื่นๆเองก็มีชุดเกราะที่สร้างขึ้นจากสุดยอดวัสดุที่ไม่เพียงแค่ตัวเองแข็งแกร่งแล้วยังมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่คอยให้การสนับสนุนกัวเหรินนั้นไม่ได้ขาดด้านพรสวรรค์แต่เสียเปรียบด้านเบื้องหลังและกำลังทรัพย์หวังจือซูและคนอื่นๆต่างรู้สึกดูถูกกัวเหรินอยู่ภายในใจทว่าพวกเขาเกรงกลัวความสามารถด้านการหลอมของเขาเป็นอย่างมากก็ถึงได้พยายามกดขี่ทุกวิธีทางแท้จริงแล้วความดูถูกที่แสดงออกมาภายนอกก็เพื่อปกปิดความกระสับกระส่ายภายในเบื้องลึกของจิตใจเพราะกลัวว่าจะถูกทิ้งห่างไปตัวกัวเหรินนั้นไม่สามารถเผชิญหน้าได้แม้กระทั่งเหลงหุ่ยและเซี่ยหลิวฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงหวังจือซูที่แข็งแกร่งที่สุดเลยอย่างไรก็ตามคำพูดของหลงเฉินเปรียบเสมือนโอสถที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่เชื่อมั่นในตัวของหลงเฉินอย่างสุดหัวใจระหว่างที่กัวเหรินกำลังจะตอบรับก็เป็นตอนที่มีคนคนหนึ่งเย้ยหยันออกมาว่าเป็นอะไรไปกลัวงั้นหรือหากว่ากลัวก็รีบสายหัวออกไปจาก
กัวเหรินเหวี่ยงเท้าแต่ตาไอ้ของอีกฝ่ายทำให้คนคนนั้นกรีดร้องพร้อมทั้งคุกเข่าลงกับพื้นโดยที่มือทั้งสองกุมใต้กางเกงเอาไว้ด้วยสภาพที่กระตุกไม่หยุดรู้เพียงแค่การช่วยสุนัข กินอึของมันไปในแต่ละวันแต่เจ้ารู้ถึงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการกระทำนั้นหรือไม่กัวเหรินแสดงสีหน้าที่ยะหยันออกมาอีกฝ่ายเองก็เป็นคนที่โชคร้ายอย่างมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาไม่ได้มีความสามารถอะไรและรู้จักเพียงแค่การประสบประแจงเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเห็นว่าหวังจือซูทัดทะยกวนหวนก็ทำให้เขากระโดดออกมาโดยที่ไม่รู้ถึงสถานะของกัวเหรินในตอนนี้เลยหวังจือซูข้าเองก็อดทนกับเจ้ามานานแล้วเหมือนกันในเมื่อเจ้ากล้าท้าทายข้าก็ดีข้าจะให้โอกาสเจ้าเดี๋ยวจะหาว่าข้ารังแกเจ้าเพราะว่าเจ้าเพิ่งจะกลับจากการขนส่งเสบียงข้าจะให้เวลาเจ้า3 วันในการพักฟื้นตัวเอง3 วันหลังจากนั้นเราจะไปเจอกันที่ลานประลองเป็นตายเพื่อตัดสินชีวิตและความตายของพวกเรากัวเหรินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดทั้งตัวเพราะว่ากัวเหรินนั้นกลืนความอัปยศไปมากมายหลายครั้งถึงได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เขามีสถานะต่ำที่สุดในทั้ง4 คนอย่างไรก็ตามวันนี้เขากลับแสดงความไม่ย่อท้อออกมาไม่เพียงแค่คิดจะเผชิญหน้ากับหวางจือซูแต่ยังตัดสินชีวิตและความตายกับอีกฝ่ายนี้มันเหนือชั้นเกินไปแล้วก็ดีข้าจะรอเจ้า3 วันหลังจากนี้ข้าจะทำลายชุดกรอกขยะของเจ้าไปพร้อมๆกันข้าจะแสดงให้เห็นว่าพวกชั้นต่ำจากโลกเบื้องล่างมันไม่มีคุณสมบัติมาเทียบเคียงกับพวกเราหวางจือซูยะหยันอย่างเย็นชาเมื่อได้ยินคำพูดนี้มันทำให้หลงเฉินหรี่ตาลงเล็กน้อยก่อนที่จิตสังหารจะไหลทะลักออกมาเพราะว่าคำพูดของอีกฝ่ายทำให้เขามีโทสะโดยปกติแล้วเขามักจะไม่ได้สนใจคำตำหนิของคนอื่นแต่ไม่มีทางที่เขาจะยอมให้ใครมาดูหมิ่นพี่น้องของเขาได้จากน้ำเสียงที่ดุดันของหวังจือซูก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ว่าตลอด1 ปีมานี้กัวเหรินต้องแบกรับอะไรมาบ้างพริบตาที่จิตสังหารของเขาไหลทะลักออกมาก็ทำให้ท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสเปลี่ยนสีไปอุณหภูมิภายในพื้นที่แห่งนี้เริ่มลดต่ำลงจนทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความเย็นเสียดกระดูกทว่าตัวหวางจือซูนั้นกลับรู้สึกขนหัวลุกไปหมดทั้งตัวราวกับถูกอสุรกายเพ่งเล็งร่างของเขามันเป็นภัยอันตรายถึงชีวิตที่กัดกินดวงวิญญาณของเขาถึงได้แต่มองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่หวาดหวั่นตอนนี้หลงเฉินไม่ได้แผ่สภาวะพลังใดๆออกมาแต่ทำเพียงแค่จ้องมองมาทางเขาด้วยสายตาที่เย็นชาทว่าจิตสังหารที่แผ่ออกมามันทำให้ม่านมิดโดยรอบเริ่มบิดเบี้ยวถึงได้ทำให้ทุกคนแสดงสีหน้าที่หวาดหวั่นออกมาพวกเขาไม่กล้าจินตนาการเลยว่าจิตสังหารของผู้คนจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนของหลักการแห่งห้วงมิติและกาลเวลาได้ตอนนี้เองที่พวกเขาตระหนักได้แล้วว่าเจ้าสำนักรุ่นเยาว์ของสำนักรุ่งโรจนันนั้นเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงงอกลัวขนาดไหนข้าจะขอเตือนเจ้าอย่างล้างปากของเจ้าให้ดีไม่เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรอถึง3 วันหรอกข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้แหละหลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชามันเป็นเสียงทุ้มต่ำและเย็นชาที่ไม่มีเยื่อใยใดๆมันเป็นเสียงที่อัดแน่นไปด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมและน่ากลัวสีหน้าของหวางจือซูเปลี่ยนไปทันทีเขาอยากจะตอบโต้กลับไปหรือแม้กระทั่งแสดงท่าทางที่ไม่สนใจแต่ก็ไม่กล้าทำมันเขารู้สึกสังหรณ์ใจได้เลยว่าหากว่าเขาทำเช่นนั้นก็จะทำให้หลงเฉินลงมืออย่างโหดเหี้ยมถึงขนาดที่ว่าตอนนี้เขาไม่กล้าขยับขยื่นแม้แต่น้อยเขากลัวว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีสังหารของหลงเฉินเขารู้สึกถึงขั้นที่ว่าตัวเขาไม่สามารถเรียกเอาชุดเกราะออกมาได้ก่อนที่การโจมตีจะเข้าปะทะทุกคนที่อยู่รอบข้างไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เลยโอ้อวดอะไรกันอีก3 วันเดี๋ยวเราได้รู้กันหวังจือซูยะหยันอย่างเย็นชาแล้วหันหลังจากไปอย่างไรก็ตามคนที่มีดวงตาที่เฉียบคมจะสามารถมองเห็นได้ถึงเหงื่อที่ชุ่มคอของหวังจือซูซึ่งแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายรู้สึกหวาดกลัวถึงได้ทำให้ผู้คนอดสูดหายใจเข้าลึกไปไม่ได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าผู้นำของวีรชนทั้ง4จะหวาดกลัวเพราะคำพูดของคนคนหนึ่งหากว่าเรื่องนี้แพร่ออกไปแล้วจะทำให้ผู้คนอ้าปากค้างกันมากมายขนาดไหนกันพี่ใหญ่แข็งแกร่งไร้เทียมทานเมื่อเห็นว่าหลงเฉินสร้างความหวาดกลัวให้กับหวางจือซูที่อวดดีก็ทำให้กัวเหรินแสดงสีหน้าที่พึงพอใจออกมาแข็งแกร่งไร้เทียมทานที่ก้นข้าน่าสิเจ้านี่มันโง่จริงๆอยู่ให้คนอื่นกดขี่มาเป็นปีแบบนี้นี่อยู่ได้อย่างไรกันหลงเฉินมองไปทางกัวเหรินด้วยท่าทางที่คาดหวังมากเกินไปนี่ก็ข้าไม่ใช่ท่านนี่กัวเหรินโบกมือของตัวเองด้วยท่าทางที่ลำบากใจหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกเพื่อยับยั้งความโกรธของตัวเองเพราะว่าเขาเดือดดาลถึงขีดสุดแล้วจริงๆไม่คิดมาก่อนเลยว่าน้องชายของตัวเองจะถูกกดขี่รังแกขนาดนี้
อย่างไรก็ตามหากว่าคิดดูดีๆแล้วกัวเหรินก็คงจะเอาชนะคนอื่นไม่ได้จริงๆหากว่าไปเผชิญหน้ากับคนอื่นตรงๆก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นไปกันหลงเฉินเอามือแตะไหล่ของกัวเหรินเอาไว้เพราะว่าเขารู้สึกเอ็นดูอีกฝ่ายเหลือเกินมันทำให้เขารู้สึกผิดเพราะว่ารองผู้บัญชาการของกองกำลังโลหิตมังกรกลับอยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่เช่นนี้มันทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจถึงขนาดที่อยากจะทำลายทั้งสำนักแห่งนี้ให้สิ้นซากขออภัยด้วยจริงๆนะพี่ใหญ่ที่ข้าทำให้ท่านต้องเสียหน้ากัวเหรินแสดงสีหน้าที่ละอายใจออกมาน้องข้าเจ้าพูดเรื่องอะไรกันมันเป็นเพราะข้าดูแลเจ้าได้ไม่ดีต่างหากถึงได้ทำให้เจ้าต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ข้าขอให้สัญญาเลยว่านับจากวันนี้จะไม่มีใครกล้ารังแกเจ้าอีกข้าจะทำให้ทุกคนที่กดขี่รังแกเจ้าต้องคุกเข่าร้องขอความเมตตาจากเจ้าหลงเฉินมองไปทางกลุ่มยอดฝีมือนี้ด้วยสายตาที่คมกล้าราวกับกระบี่ที่ทำให้แม้แต่ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกอขั้นสูงเองก็ยังใจสั่นราวกับมีกระบี่จี้คอของพวกเขาเอาไว้ฮ่าฮ่าข้ารู้อยู่แล้วว่าเมื่ออยู่กับท่านจะไม่มีวันถูกรังแกโดยเด็ดขาดกัวเหรินหัวเราะออกมาข้าจะช่วยเจ้าเพิ่มความแข็งแกร่งกันก่อน3วันหลังจากนี้เราจะมาล้างแค้นกันหลังจากที่พูดจบก็เดินนำกัวเหรินผ่านฝูงชนออกไปโดยที่ไม่มีใครกล้าขวางพวกเขาอีกต่อไปทว่าเจ้าสำนักที่ยืนอยู่ภายในห้องโถงด้านในและรับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดได้เผยรอยยิ้มออกมาพลางพูดว่าสำนักของเราเงียบสงบดั่งน้ำนิ่งมานานในที่สุดก็จะคลึกครื้นได้เสียทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ